เข้าไปเห็นตัวสังขารแล้วก็เห็นการเกิดดับซึ่งมันจะเห็นเป็นวิอย่างนี้ทำไมวันนี้ถึงได้เห็นเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ปฏิบัติไปเพื่อให้จิตสงบให้จิตนั้นคิดไปเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจิตมีสังขารในการปรุงแต่งมีวิญญาณในการรับรู้มีสัญญาในการจดจำแล้วเราก็เข้าไปรู้ในเวทนาสัญญาสังขารนั้นไม่ต้องที่จะพยายามไปให้จิตสงบเพ่งเพื่อให้จิตมันสงบแต่เราจะไม่เข้าไปเรียนรู้ในเวทนาที่เกิดขึ้นสัญญาที่เกิดขึ้นสังขารที่เกิดขึ้นเราก็เลยไปได้ช้าเพราะว่าเราไม่ได้ไปเข้าไปเรียนรู้ตามความเป็นจริงเราจะพยายามไปทำให้มันสงบอยู่ตลอดเวลาอันนี้ใครอยากที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้จิตสงบก็ปฏิบัติไปนะคะแต่อันนี้คือวิธีที่พระอาจารย์ต้นธรรมนาวาปฏิบัติแบบนี้และวันนี้ก็ปฏิบัติแบบนี้แล้วก็เห็นผลในการเกิดการดับแบบนี้เพราะวันนี้เข้าไปเรียนรู้ตามความเป็นจริงของจิตที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดอารมณ์กระทบปุ๊บวันนี้จะเข้าไปแยกขันธ์ทันทีว่าสิ่งไหนที่ผุดเกิดขึ้นมาไอ้ความเสียใจเนี่ยมันเกิดมาจากขันธ์ไหนไอ้ความน้อยใจเนี่ยมันมาจากสังขารที่ปรุงแต่งว่าทำไมเขาไม่อย่างนั้นทำไมเขาไม่อย่างนี้เนี่ยสังขารปรุงแต่งละพอสังขารปรุงแต่งเราเข้าไปรู้เราฝึกที่จะรู้มันอยู่บ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกเรื่อยๆสอนจิตไปแบบนี้เรื่อยๆวันนึงอ่ะคุณจะเห็นเองว่าเฮ้ยแม่งเข้าไปรู้เองเราอ่ะยังไม่ทันที่จะเข้าไปพยายามที่จะรู้เลยด้วยซ้ำจิตรู้เองจิตเกิดการเรียนรู้แต่ถ้าวันนี้แบบเฮ้ยหยุดมึงหยุดทุกมึงต้องสงบมึงต้องสงบมึงห้ามทุกเนี่ยแล้ววันนี้จะเข้าไปเรียนรู้ในสังขารตอนไหนจิตจะได้เรียนรู้ตอนไหน